สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องคำที่มีรอหันมีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องคำที่มีรอหันก่อนเนาะคำที่มีรอหันนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1คำที่มีรอหันไม่มีตัวสะกดซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะคะและในวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำที่มีรอหันมีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยหลักการอ่านนะคะหลักการอ่านออกเสียงของคำที่มีรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะค่ะหลักการอ่านออกเสียงรอหันมีตัวสะกดคืออ่านออกเสียงสระเป็นอะนะคะเป็นเสียงอะเนาะแล้วก็อ่านออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงกันเลยตัวอย่างการอ่านออกเสียงรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าพรรคพวกคําว่าพรรคพวกเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะดูตรงที่เป็นรอหันนะลูกนะพรรคพวกนะคะอ่านออกเสียงเป็นเสียงสระอะใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เนาะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงสระอะแล้วตัวสะกดล่ะคําว่าพรรคตัวสะกดคือตัวคอควายใช่ไหมคะอยู่มาตรากกเพราะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงเราก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดแบบนี้นะคะพรรคพวกอ่านว่าพรรคพวกเสียงสระอะนะคะและตัวสะกดเป็นตัวตามมาตรานั้นเลยนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่าสรรพสัตว์สรรพสัตว์นักเรียนดูคำว่าสัตว์นะคะคำว่าสัตว์มีรอหันและพอพานเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าสัตว์นะคะอ่านว่าสัตว์อ่านออกเสียงสระอะและมีพอพานเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตรากกเพราะฉะนั้นตัวสะกดจึงต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเป็นคำมาตรากกนะคะอ่านว่าสับและพอพานทำอีกหน้าที่หนึ่งนะคะสับพระมีคำว่าพระด้วยแต่อันนี้คุณครูเสริมมาให้เนาะแต่คุณครูอยากให้เด็กๆเน้นตรงรอหันนะคะเน้นตรงการอ่านคำรอหันไปดูคำถัดไปคำว่าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านักเรียนดูคำว่าสับเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่านออกเสียงสระอะและมีพอพานเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากบเพราะฉะนั้นต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีบอยไม้เป็นตัวสะกดคืออ่านว่าสับนะคะห้างสรรพสินค้าคำต่อไปค่ะคำว่าสุวรรณเด็กๆดูคำนี้นะคะคำว่าสุวรรณคำว่าวันมีรอหันนะคะมีรอหันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงเป็นสระอะนะคะและมีนอเนนเป็นตัวสะกดนอเนนอยู่ในมาตรากลอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะตรงตามมาตรานะลูกนะอันนี้ไม่ใช่ไม่มีตัวสะกดมีนะคะมีนอเนนเป็นตัวสะกดเนาะซึ่งอยู่ในมาตรากลอยู่แล้วนะคะก็อ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเลยนะคะสุวรรณแปลว่าทองนะคะสุวรรณแปลว่าทองนะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะหลักการอ่านรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะเป็นอ่านออกเสียงสระเป็นสระอะนะคะเป็นสระอะและอ่านออกเสียงตัวสะกดตรงตามมาตรานั้นเลยนะคะดูดีๆว่าตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรหนูก็อ่านเหมือนเป็นตัวสะกดในมาตรานั้นไปเลยเนาะอันนี้คือสรุปเรื่องการอ่านรอหันแบบมีตัวสะกดนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาเฉลยการบ้านกันเลยดีกว่านะคะให้เด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่93กันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะเฉลยการบ้านที่ได้มอบหมายไปให้นักเรียนทำไปเมื่อวานนี้นะคะเปิดไปที่หน้า93กันเลยค่ะมาดูกันในหน้า93นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำกันนะคะดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกดอกกันนิกาวันเข้าพรรษาบรรดาสัตว์บ้านจัดสรรอัศจรรย์ใจให้สรรพคุณบรรลุผลบรรจุของ
มองบรรพตรถบรรทุกวรรณยุกต์อรรถรสกิจกรรมดีมีคุณธรรมตามธรรมเนียมไม่ธรรมดาวัฒนธรรมตามคันลองงามผิวพรรณฟังบรรยายไม้บรรทัดเลือกคัดสรรบรรพชนยนต์พันไม้นครสวรรค์สุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชธรรมชาติมหัศจรรย์กล่าวพรรณนาอนะคะอันนี้คือคำในชีวิตประจำวันนะคะที่มีรอหันเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่2นะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านลงในช่องว่างคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะวิธีการเขียนคำอ่านคือให้เขียนตามคำที่ลำที่เราอ่านออกเสียงนะคะแล้วอย่าลืมใส่ขีดแบ่งแบ่งพยางค์ด้วยนะคะไปดูที่คำแรกคำว่ากิจกรรมอ่านว่ากิจกรรมนะคะนักเรียนทำไมคุณครูหนิงใส่เป็นสระอำนะคะเพราะว่าอันนี้มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนมีเหมือนสระอำนะคะกิจกรรมนักเรียนใส่กออำกรรมไปเลยนะลูกนะต่อไปค่ะสังสรรค์อ่านว่าสังสรรค์มันญาติอ่านว่ามันญาติเด็กๆคำนี้เขียนผิดบ่อยนะลูกนะอ่านว่ามันญาตินะคะไม่ใช่มารยาทนะเพราะว่าไม่มีสระอาเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นหนูจะอ่านออกเสียงเป็นมารยาทไม่ได้นะคะต่อไปค่ะธรรมดาอ่านว่าธรรมดาสรรพคุณอ่านว่าสรรพคุณนะคะไปดูการบ้านอันต่อไปเลยค่ะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์จากคำอ่านค่ะคำแรกคำว่าบรรจุเราเรียนเรื่องรอหันเพราะฉะนั้นคำที่เราเขียนต้องเป็นคำที่เป็นรอหันนะคะคำแรกค่ะบรรจุเขียนเป็นบรรจุบรรมีรอหันนะคะต่อไปข้อที่สองกรรไกรเขียนเป็นกรรไกรมีรอหันเช่นเดียวกันต่อไปข้อสามพรรคพวกค่ะพรรคพวกเขียนเป็นพรรคพวกมีคอควายเป็นตัวสะกดเนาะกรรมกรค่ะกรรมกรเขียนเป็นกรรมกรกรรมรอหันนักเรียนถ้าเป็นสระอำให้เป็นมอให้เขียนเป็นมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะกรรมกรเช่นเดียวกันกับข้อที่5คำว่าธรรมชาติค่ะธรรมชาติธรรมเป็นอ่านออกเสียงเป็นสระอำใช่ไหมลูกก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคำที่เขียนถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าคำที่เขียนผิดแล้วแก้ไขเป็นคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะดูข้อที่1ตรงเริ่มต้นกันเลยนะคะหรรษาถูกหรือผิดลูกหรรษาเป็นคำที่เขียนผิดนะคะคำที่ถูกต้องต้องเป็นรอหันนะคะหันหอหีบรอหันนะลูกนะต่อไปคำว่าผิวพันค่ะผิดนะคะคำว่าพันต้องเป็นรอหันนอนเนนสะกดต่อไปค่ะมหัศจรรย์เป็นคำที่ถูกต้องค่ะเป็นคำที่ถูกต้องต่อไปสรรพสิ่งค่ะเป็นคำที่เขียนผิดนะคะคำว่าสรรพนะคะเขียนเหมือนห้างสรรพสินค้าเขียนเหมือนคำว่าสรรพคุณนะคะต้องเป็นรอหันค่ะสรรพนะคะสเสือรอหันพอพานสะกดนะคะต่อไปค่ะคุณธรรมเขียนถูกแล้วนะคะเขียนถูกแล้วคราวนี้เราไปดูกิจกรรมหรือการบ้านที่คุณครูจะให้นักเรียนไปในวันนี้คะง่ายง่ายค่ะแค่2หน้านะคะหน้า95และหน้าที่96ค่ะมีอะไรบ้างนะคะดูที่หน้า95กันก่อนนะคะให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างนะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนแล้วนะคะเหลือแค่หน้าที่นักเรียนเติมคำลงไปให้ถูกต้องแค่นั้นเองข้อแรกรูปอะไรรูปไม้บรรทัดหนูก็เขียนคำว่าบรรทัดลงไปมีคำว่าไม้ให้แล้วให้หนูเติมส่วนที่เหลือนะคะ
ต่อไปค่ะด้านล่างนะคะนักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างอันนี้คุณครูก็มีคํามาให้นักเรียนละเหลือแค่นักเรียนเอาคําเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างอย่างเช่นข้อที่1เขาอยู่ในจังหวัดจุดๆนักเรียนก็ดูซิว่ามันมีอันไหนที่เป็นชื่อจังหวัดบ้างนะคะมีอันไหนที่เป็นชื่อจังหวัดบ้างนักเรียนก็เอาชื่อจังหวัดนั้นไปเติมนะส่วนในส่วนที่2นะคะข้อที่7ให้นักเรียนคัดบทร้อยกองต่อไปนี้นะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนักเรียนต้องเริ่มเขียนตรงบรรทัดนี้นะลูกนะบรรทัดนี้นะคะเริ่มเขียนบรรทัดนี้เดี๋ยวเด็กๆจะมองไม่ชัดเนาะเดี๋ยวครูเอาปากกาเส้นเล็กขีดให้นะคะนักเรียนเริ่มเขียนบรรทัดนี้นะคะให้มีเส้นบนเส้นล่างนะลูกนะไม่ใช่บรรทัดบนสุดนี่ไม่ใช่ผิดนะคะให้ใส่บรรทัดนี้นะลูกนะบรรทัดนี้ที่คุณครูขีดลูกศรมาให้เริ่มที่บรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้นะโอเคนักเรียนก็เขียนตามเลยเว้นวรรคให้ถูกให้เหมือนเขาเลยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนะแล้วจะได้พอดีนะคะเส้นบรรทัดจะพอดีสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องลอหันมีตัวสะกดวิธีการอ่านให้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อเรื่องรอหันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวิธีการอ่านเทคนิคการอ่านแล้วก็คำและความหมายของคำรอหันเนาะสำหรับวันนี้คุณหนิงเขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในคราวหน้าสวัสดีค่ะ